มารีวิวของเล่นอีกแล้วยังไม่รู้เลยว่าซื้ออะไรมาแล้วพอเปิดดูข้างในก็งงนิดหน่อยนี่คืออะไรแล้วก็มีการ์ดน้องแมวซ่อนอยู่พยายามที่จะเอาน้องออกมาแต่คือน้องเหนียวมากโอ้โหแล้วเธอชิบหายโอเคแล้วเราก็มาแกะดูได้เป็นน้องแมวเหมือนในการ์ดเลยคือมันตัวแค่นี้หรอก็ยังพยายามหาว่าในแป้งโดมีอะไรไหมแต่มันไม่มีแล้วอะไรตรงนี้คือจะเก็บละแต่มันก็มันมือดิเหมือนกันเว้ยก็จะเก็บเลอะมือหมดแล้วเรามาแกะกล่องที่สองกันต่อเลยเปิดฝาปุ๊บคลิปนางเงือกลอยเข้ามาเลยนี่กูได้ซ้ำหรอแต่กล่องนี้คือเหนียวแบบเหนียวก้าวช้างมาวัวควายมาก็บอกเลยเป็นการรีวิวของเล่นที่สกปรกที่สุดในโลกคือดูดิมันเหนียวแบบแป้งโดมันเหนียวขนาดนี้เลยเหรอก็ได้น้องแมวตัวคล้ายๆกันแต่ลายไม่ซ้ำเด้อก็โอเคอยู่แต่มือกูเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าน้องสามารถเอามาเล่นอะไรได้ไหมจะพองตัวได้ไหมปรากฏว่าแม่งไม่มีอะไรเลยเหมือนมาเปลืองน้ำล้างมือเล่น